โหท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่หน้าทางเข้าหลักนะฮะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตว้าตื่นเต้นเหลือเกินครับเราจะเข้าไปดูนะครับว่าด้านหลังประตูตรงนี้นะครับมีอะไรกันบ้างเท่ากับว่าเป็นการเริ่มต้นเลยฮะจากลานจอดรถเราไปดูนู่นนี่นั่นมาเราจะเริ่มเข้าไปแล้วฮะว่าข้างในเขามีอะไรเด็ดเห็นบอกว่ามีอะไรนะมี VIP lounge มีอะไรเต็มไปหมดเลยเข้าไปดูเลยฮะไปพร้อมกันไปนะครับตอนนี้มาอยู่ข้างในแล้วนะฮะโอ้โหโถงทางเข้าฮะอลังการมากครับแล้วก็นี่ฮะมีบันไดเลื่อนเราจะเข้าไปดูครับว่าชั้น2เค้ามีอะไรไปนำไปเลยนี่โอ้โหบรรยากาศอินเตอร์มากครับเหมือนกับจริงๆแล้วผมนึกถึงสนามหลายๆที่นะครับที่เคยไปกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นไซปังหรือว่าสนามระดับอินเตอร์ที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็มีการเค้าเรียกว่า security กันเข้มข้นนะครับผมต้องพกบัตรนี่ฮะเป็นกำเลยครับท่านผู้ชมครับไม่งั้นเดี๋ยวเดินเข้าไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้โซนไม่ได้นะฮะเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็มาถึงบริเวณนี้ครับนี่ฮะตอนนี้ผมนึกถึงมาเก๊าเลยครับก็คือจะมีทางเชื่อมนะครับระหว่างทางเข้าใหญ่นะครับรวมไปถึงเชื่อมไปจนถึงตัวตึกนะฮะก็จะมีบอกชัดเจนฮะป้ายว่ามีอะไรบ้างมี VIP lounge นะครับแล้วก็มี media center เราไปเยี่ยมชมเข้ากันฮะไปฮะนะครับถึงตัวตึกแกรนด์แซนนะครับตรงสเตเดียมนะครับตรงนี้ก็จะมี VIP lounge นะครับก็จะแบ่งไปชัดเจนนะฮะว่ามี VIP F VIP G นะครับไล่ตามตัวอักษรไปนะครับรวมไปถึงiMobile นะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์สนามอีก1ที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองแยกไปดูฮะว่าซ้ายไปทางไหนมีอะไรบ้างและขวาไปทางไหนมีอะไรบ้างเราเดินโซนไปเรื่อยดีกว่าฮะระหว่างนี้คอยสังเกตให้ดีๆนะครับผมว่ามันตลกดีนะฮะเรื่องของการพกบัตรเยอะขนาดนี้มีหลายคนฮะใบเดียวเอาไม่อยู่ครับที่นี่ครับท่านผู้ชมครับไปดูฮะเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าห้องนะครับของสปอนเซอร์หลักของสนามที่นี่นะครับนั่นก็คือTTTหรือปตท.นั่นเองนะครับรวมไปถึงเป็นสปอนเซอร์หลักของรายการเราด้วยนะต้องเข้าไปดูซะหน่อยว่าข้างในเขามีอะไรกันมาฮะตามมาฮะโอ้โหบรรยากาศคนละเรื่องเลยนะท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าเข้ามานี่สวรรค์ชัดนะครับอากาศเย็นนะครับเห็นวิวสนามเต็มๆนะฮะแล้วก็มีทั้ง VIP ของทางปตท.นะครับอยู่กันเพียบเลยนะครับทำไมผมต้องเบาเสียงลงไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าข้างในนั้นเงียบสงบฮะนี่ฮะเราไปดูใกล้ๆตรงริมหน้าต่างกันดีกว่านะฮะว่าจากมุม VIP เนี่ยเขาเห็นอะไรกันมาเลยฮะมาฮะตามมาเอาละครับนี่คือเขาเรียกว่าวิวในฝันเลยนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาแล้วก็มาสัมผัสกับรายการแข่งขันระดับโลกฮะท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหนี่ฮะ starting grid เลยนะครับแล้วก็อี้ก็โอ้ยในโหนั่งสบายมีอาหารมีเครื่องดื่มเสิร์ฟเต็มๆเดี๋ยวขอแง้มออกไปดูนิดนึงนะครับว่าข้างนอกเขาบรรยากาศตอนนี้เป็นอะไรยังไงกันบ้างนะฮะไปฮะแวบเอ๊มาแล้วครับนี่ฮะออกมาปั๊บนี่ก็สัมผัสเขาเรียกว่ากลิ่นไอครับของการแข่งขันนะฮะระดับอินเตอร์ครับเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับนี่ฮะเก้าอี้นั่งสบายฮะโอ้โหเห็นทั้งสนามครับสำหรับส่วนของ VIP lounge นะครับตอนนี้สนามเนี่ยกำลังพักอยู่นะครับเพื่อเขาเรียกว่าทำความสะอาดนะครับอันนี้คือระดับอินเตอร์จริงนะครับทุกการแข่งขันที่จบลงเนี่ยนะครับก็จะมีการทำความสะอาดสนามเคลียร์สนามให้พร้อมสำหรับการแข่งในรุ่นต่อไปซึ่งรุ่นที่เราจะชมเป็นรุ่นต่อไปก็เป็นรุ่นที่เรามาเพื่อดูเนี่ยแหละครับนั่นก็คือซูเปอร์ GT แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงซูเปอร์ GT นะครับเราไปดูส่วนอื่นกันก่อนดีกว่าไปตอนนี้เรามาดูข้างนอกกันบ้างนะฮะว่ามี VIP lounge นะครับของใครอะไรกันบ้างตอนนี้เป็นของ Honda นะครับนี่ Honda นะครับก็มุมเดียวกันฮะ iMobile นี่ครับ iMobileแล้วก็อันนี้รู้อยู่แล้วนะครับ Toyota Fun Face นะครับก็ Toyota นั่นนี่อ้าวเจอนักแข่งครับเจอคุณมานัทกุลปารานนท์นะฮะกับคุณณัฐพงษ์หอทองคำเข้ามาคุยกันหน่อยเอามาสองข้างผมนี่ก็เป็นนักแข่งที่เป็นนักแข่งชั้นนำนะครับของประเทศอีก2คนนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนให้กับ Toyota Team Thailand ทั้งคู่นะครับนั่นก็คือคุณณัฐพงษ์หอทองคำแล้วก็คุณมานัทกุลปารานนท์สาวๆเจอที่ไหนเข้าไปคุยได้นะครับพี่เขาไม่ดุนะครับใจดี
นะครับ thank you bye bye หลังจากที่คุยกับนักแข่งหนุ่มหล่อทั้งสองคนแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีเดียนะครับหรือว่าสื่อมวลชนนะครับเขาทำอะไรยังไงกันบ้างในห้องของมีเดียปะมาฮะไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวมาก่อนนะนี่ครับไทยพาณิชย์นะฮะ VIP Lounge เราเดินตามนักแข่งโตต้าไปเลยครับคุณต้นกับคุณแมนนะฮะแล้วนี่ก็เป็นสูวิเนียร์ช็อปนะครับร้านค้าที่ขายของที่ระลึกนะครับของทางสนามนะครับแบบนี้จะต้องมีทุกสนามอยู่แล้วนะครับมีทั้งหมวกทั้งเสื้อทั้งอะไรเพียบเลยนะครับนี่ก็เป็น VIP Lounge นี่ครับอันนี้เป็นสื่อเขาเรียกว่าสื่ออินเตอร์นะครับสื่อต่างประเทศนะครับเป็น International Media นะครับของสนามนี้นะครับก็จะมาอยู่ในบริเวณนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับมีโต๊ะทำงานให้นะครับเช่นเดียวกับสนามอินเตอร์ทุกที่นะครับไปฮะมาดูต่อฮะเอาละครับถึงห้องโลคอลมีเดียนะครับหรือว่าสื่อในประเทศมาเลยครับถึงแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือห้องสื่อของไทยครับโอ้โหใหญ่โตเลยนะครับมีจอแสดงผลให้เห็นนะครับว่าการแข่งขันนั้นดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับในระดับอินเตอร์เลยนะครับนี่ฮะแล้วไม่ใช่แค่คูหาเดียวนะครับยาวไปจนถึงฝั่งนู้นนะครับมีเครื่องดื่มบริการนะครับวิวก็จะเป็นมุมเดียวกับบริเวณที่ทางห้อง VIP ของโตโยต้าแล้วก็ปตท.ที่เราเข้าไปดูแล้วผมเจอผู้ใหญ่หนึ่งท่านนะครับเข้าไปคุยหน่อยว่ามาทำอะไรที่นี่พี่ลูกน้ำมาฮะสวัสดีครับโกครับสวัสดีครับผมแอบหนีขึ้นมาอยู่บนนี้ช่วงนี้ทำอะไรฮะหลังจากพักการบรรยายของโตโยต้าครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศของเพรสเซนเตอร์ครับขอบอกเขาทำงานได้ดีมากนะในนี้มีอะไรบ้างครับนี่คือโต๊ะทำงานมี Wi-Fi มีจอรอบแล้วก็ภาพการแข่งขันแล้วก็ทำงานได้เต็มที่มีปลั๊กไฟทั้งหมดเสียบคุณจะใช้อะไรโน้ตบุ๊กจะใช้เล่นไลน์ได้หมดมีเล่นไลน์ด้วยมีเยอะแยะหลายคนเขาส่งผลด้วยไลน์นะต้องบอกว่าเพรสเซนเตอร์เขาพร้อมมากนะอาหารการกินต้องบอกว่าครบทุกอย่างกาแฟแล้วก็การบริการการต้อนรับเอกสารเขาจ่ายเรียบร้อยเราต้องบอกเขาแบ่งโซน1 2เรื่องของโลคอลหัวแถวอินเตอร์เราเข้าไปนะไม่มีใครคุยกับเรานะคุยกันไม่รู้เรื่องสื่อภาษากันลำบากแล้วแม็กทีวีมากันร้อยกับชีวิตเลยมันไม่ถึงที่ประมาณ70คนฮะโอ้กระจายเต็มสนามตอนนี้ให้กว่าสนามอยู่ครับไม่ใช่แล้วมันกรรมการโอ้นี่นำผู้ชมฮะรายการนี้เขามีเรื่องราวที่ให้ชมกันเยอะมากแล้วเขาเจาะมานะแต่ละอย่างเนี่ยนะเตี้ยแน่นเตี้ยเตี้ยแน่นแล้วสัมภาษณ์บุคคลเกมต่างๆไม่ดูไม่ได้แม็กทีวีพี่ครับคำถามหนึ่งนะครับในฐานะที่พี่ลูกน้ำเนี่ยเป็นสื่อมานานมากนะครับรุ่นเก่าเลยนะครับแล้วก็ไปมาแล้วทั่วโลกเทียบสนามบุรีรัมย์กับสนามที่พี่เคยไปมาเป็นยังไงฮะเอางี้สนามนี้เนี่ยเขาใช้เวลาสร้าง400กว่าวันเร็วที่สุดในโลกถูกแล้วระบบต่างๆนี่เพิ่งเปิดตัวแรกอะครั้งแรกยังพร้อมอย่างเงี้ยไปเซปังเพรสเซนเตอร์ก็อย่างเงี้ยแต่ว่าความพร้อมต่างๆแต่ที่นี่แบบไทยๆนะ อาหารการกินยกมากินได้เลยเสร็จแล้วมีคนเก็บให้เสร็จสบายกว่าระบบสื่อสารจอมีครบแล้วก็ระบบคำว่าเขาจัดระบบดีนะรถราไม่จอดเสเปรย์เสปะไปที่เลยเพจที่หนึ่ง VP เพจที่หนึ่งความพร้อมนะทั้งการสแตนทั้งระบบแต่ที่นี่ต้องขอบอกนะเรื่องความปลอดภัยเขาสุดยอดนะเขาเอาฮอบินนะจากไอ้มีเดียไม่ได้เข้านะไอ้หมอเนี่ยนะบินขึ้นบินลงไปโรงพยาบาลกรุงเทพโคราช7นาทีตามกฎได้เป๊ะเขาเตรียมพร้อมหมดคือพูดง่ายๆว่านี่คือสนามที่ต้องบอกว่าเทียบเท่ากับบรรดาสนาม F1 ทั่วโลกได้เอางี้ดีกว่าถ้าเทียบมาเลเซียเนี่ยขอบอกนะเป็นรองเราเราดีกว่ามาเลยแล้วอันนี้ขออนุญาตไปตรงที่พวกสปาเรือประชงไม่ใช่สนามสปาแล้วก็อาจจะยังไม่ถึงแบบอังกฤษเขาใช่ว่าซอนไม่ถึงเพราะนั้นมันเป็นเมืองมันเกิดรถแข่งแต่ต้องบอกว่าเอางี้ดีกว่าในเอเชียขอบอกว่าใกล้เคียงกับฟูจิใกล้เคียงกับสนามอันดับหนึ่งของเอเชียเลยทีเดียวขอบคุณพี่ลูกน้ำครับแม่สำหรับข้อมูลนะครับไม่มั่ว
เราไปดูตรงอื่นกันบ้างนะครับให้พี่ดูน้ำได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ทำงานกันต่อสวัสดีครับขอบคุณครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่แหงหลับทันทีเอาละครับหลังจากที่เราได้ดูห้องด้านหลังของบริเวณตัวตึกแกรนด์สแตนด์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง VIP ต่างๆห้องมีเดียนะครับอันดับต่อไปครับเราจะพาลงไปด้านล่างนะครับไปดูว่าไอ้รถแข่งนะครับทีมแข่งทั้งหมดที่เราตั้งใจมาดูเนี่ยเขาอยู่ในพิทเขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะครับในช่วงพิทวอล์กไปดูเลยฮะรถเจ๋งๆไม่ว่าจะเป็นToyota ไม่ว่าจะเป็น Honda ไม่ว่าจะเป็น Mercedes ไม่ว่าจะโอ้ทุกยี่ห้อมาหมดครับแล้วก็เป็นตัวแข่งเพียบไปชมกันไปฮะอ้อลืมบอกไปครับว่าที่พูดมาทั้งหมดดูช่วงหน้านะฮะรอแป๊บหนึ่ง